ความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะต่อเนื่อง 4-5 ปีเราเคยเจอแต่พอเจอเอลนีโญปั๊บแล้วกลับมาดีแล้วกลับไปเอลนีโญใหม่แต่ปีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นคาดการณ์ว่าปีนี้ประมาณช่วงธันวามกรากุมภาจะแรงที่สุดถ้าเราคิดว่าปีนี้บริหารน้ำปีนี้ปีเดียวเนี่ยเราตายแน่เลยต้องประหยัดก็คือต้องบริหารตั้งแต่ตอนนี้ปีนี้ฝนต้นปีเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนผ่านไงก็ยังเห็นฝุ่นฝนอยู่นะเกษตรกรก็เห็นฝนก็จะปลูกแล้วถ้าเกิดไม่มีการบอกกล่าวกันต่อมิถุนากรกฎาคมเนี่ยทิ้งละเข้าไปโหมดของเอลนีโญเริ่มต้นแล้วปลายฝนไม่ค่อยจะดีนั่นหมายความว่ามันจะเริ่มสัญญาณไปค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าปีนี้คุณมีน้ำต้นทุนเท่าไหร่ถ้าคุณใช้ไปหมดเนี่ยปีหน้าคุณจะหมดหนักปีนี้เขายังพอมีนะประมาณ 6,000 ล้านนั่นลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยปีหน้าแล้งเนี่ยคุณจะใช้หนักแน่ถัดไปจากปีหน้าอีกยอดจะแตะอีกยอดนึงก็กลับมาฝนไม่ดีอีกเพราะต้นทุนมันจะถูกใช้ไงแต่เก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องประเมิน4ปี5ปีเลยแต่ความหนักก็คือจะหนักขึ้นเรื่อยเกษตรกรก็คือว่า1ที่เคยปลูกปกติลดพื้นที่มาครึ่งนึงเลยอันที่2ก็คือว่าหันเอาพื้นที่อื่นไปทำพืชอายุสั้นเลยถ้าคุณทำไม่ได้ก็คุณต้องปล่อยรกร้างแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมต้องหารายได้จากพืชอายุสั้นข้าวที่มีอยู่ลดลงมาครึ่งแล้วก็ต้องคุยกับชนประทานคุยกับพัฒนาที่ดินเหมือนกันเพราะว่าเขาจะให้น้ำคุณเป็นจังหวะไงเริ่มฝนพฤษภาเนี่ยนะครับกรมชลเขาไม่ให้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นคุณก็อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวผลผลิตมันต้องมีอ่ะมันต้องพอหล่อเลี้ยงประเทศมันต้องมีเพราะฉะนั้นกรมชลก็ต้องให้คุณนะเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ชลประทานณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะนโยบายด้านนี้นะจากนี้ไปเราน่าจะเห็นข่าวเรื่องแล้งเนี่ยมันกระทบแน่ฐานเสียงก็คือเกษตรกรแน่ๆประเด็นที่2ก็คือว่านโยบายที่จะมาลงมาในเรื่องประกันหรือจำนำเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นรัฐเนี่ยสูญเสียงงบประมาณไปเยอะมากเรื่องนี้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเงินได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไงในที่สุดเขาก็ต้องเอาเงินตัวนี้ที่ได้ชั่วคราวไปกู้มันก็เป็นทยอยทับถมเรื่อยให้เขาหากินให้ได้ก็อย่างที่ผมบอกอะปลูกพืชอายุสั้นสนับสนุนให้มีนวัตกรรมนะสามารถจะใช้โดรนท่านเนี่ยมาฉีดน้ำให้ท่านมาให้ปุ๋ยท่านณเวลาที่ท่านต้องการข้าวมันก็จะโตและผลผลิตจะเป็นเท่าตัวของท่านที่ท่านเคยปลูกเลยนะนี่คือการปรับตัวงั้นการเมืองแล้วมันก็มุ่งไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่ามุ่งไปแต่ใช้เงินชดเชยเยียวยาจำนำและก็ประกันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้ว